สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กับบทเรียนที่2นะครับก็คือการเริ่มต้นใช้เบนเดอร์อยู่ในบทที่2.7การเพิ่มวัตถุต่างๆลงไปในซีนนะครับในบทเรียนนี้จะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนที่ค่อนข้างจะจําง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้ความจําอะไรเยอะเพียงแต่ให้เรารู้ว่าเครื่องมือในการแอดหรือการเพิ่มวัตถุเนี่ยอยู่ตรงไหน นะครับบทเรียนนี้ก็จะไม่ยาวมากนะครับแต่ว่าจะอธิบายคร่าวๆนะครับเพราะว่าถ้าอธิบายทั้งหมดมันจะลึกลงไปเราจะเน้นเฉพาะที่เราจะใช้นะครับเพื่อต่อยอดไปในบทต่อไปนะครับมาเริ่มกันนะครับทุกครั้งนะครับเวลาเราเปิดซีนงานใหม่มาเนี่ยตัวค่าพื้นฐานของเบนเดอร์เองก็คือจะมีลูกบาทคิวเนี่ยอยู่ตรงที่กลางจอในซีนขนาดปริมาตรนะครับเราลองเช็คดูนะครับ ขนาดปริมาตรก็คือ2เมตรนะฮะทรงจัตุรัสเลยนะครับ6ด้านเนี่ยมีทั้งหมด2เมตรคูณ2เมตรนะครับกว้างสูงลึก2เมตรหมดเลยนะครับปริมาตรอยู่ตรงนี้ทีเนี้ยเวลาเราเพิ่มวัตถุนะครับเราก็ต้องดูอย่างแรกก็คือตัว Tree Cursor อยู่ตรงไหนการเพิ่มวัตถุจะไปโผล่ตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมเอาวัตถุตัวนี้ขยับไปตรงนู้นก่อน วีดีคอร์เซอร์ยังอยู่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นเรากดแอดนะครับวิธีแรกก็คือการกดแอดแล้ววัตถุที่เป็นทรงเรขาคณิตจะอยู่ในหมวดเมตรทั้งหมดเมตรก็คือออบเจกต์นั่นเองก็คือวัตถุนะครับเราจะใช้หลกัหลกๆก็คืออยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่แพนนะครับเห็นไหมครับแพนโอเคแอดนะครับทรง ลูกบาดคิวนะครับกดแอดนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นเหมือนเดิมวงกลมแผ่นทรงกลมนะครับหลังจากนั้นกดแอดเมะ UV s เฟียนี่คือทรงกลมนะทรงกลมก็เราลองแอดดูนะครับแอดเมตัวนี้เป็นทรงเหลี่ยมใครทำโดมทำอะไรใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดเสริมต่อจากการแอด ธรรมดานี้นะครับตอนนี้เรามาแอดแบบปกติกัอนอันนี้คือซีลเลนเดอร์ก็คือทรงกระบอกนะครับสับพวกเนี้ยทุกโปรแกรมจะใช้คล้ายๆกันนะครับโคลนก็คือกรวยนั่นเองนะครับแอดนะฮะโทรัสก็คือโดนัทนั่นแหละนะครับนี่ซูมขึ้นมานะครับแอดนะครับกลิดอาจจะมองไม่เห็นนะครับ เพราะว่าเราต้องเปิดโหมดตรงนี้ฮะเราถึงจะมองเห็นไวเฟมนะครับเดี๋ยวจะอดี๋ยวจะอธิบายเรื่องโหมดในบทเรียนต่อไปนะครับต่อมากดแอดอันสุดท้ายก็คือมังกี้ก็คือหัวลิงหัวลิงตัวนี้ชื่อว่าซูซานหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่ามนุษย์น่ยตัวแรกแล้วกันนะครับชื่อว่าซูซานอ่าอันนี้ก็คือพื้นฐานการแอด โมเดลธรรมดานี่เองนะครับกดแอดตรงนี้นะครับลองแอดเล่นดูนะครับทีนี้ทุกครั้งนะครับเวลาเราแอดสมมุติว่าผมลบก่อนการที่เราจะเลือกทั้งหมดก็กดปุ่ม A ตัวเดียวนะครับแต่ว่ามันจะเลือกทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลือกที่เป็นไฟกับตัวกล้องเพราะฉะนั้นเราเลือกตัวนี้นะฮะเราเลือกเป็น Select เป็น Lasso นะเราก็วงเอาเองเลยจะได้ฝึกการ Select นะครับเรียบร้อยนะครับ กด delete เลยครับหรือกด x ก็ได้นะฮะกด x หรือกดปุ่ม delete นะครับที่คีย์บอร์ดหายเลยนะครับไม่มีการถามนะครับอ่ะโอเคต่อมาเรากด add ให้สังเกตดๆีๆนะครับเมื่อเรากด add เช่นเรากด add ตัว plan กดปุ๊บมันจะมีเมนูเล็กๆเพิ่มขึ้นมาบริเวณตรงนี้อันนี้ก็คือค่า property ของการสร้างงานตั้งแต่แรกนะครับอย่างเช่น แผ่นนี้มีขนาดความกว้างเท่าไหร่เช่นผมใส่4เมตรและว n t t r r นะครับจนกว่าเราจะไปคลิกที่จอนะครับถือว่าเป็นการยืนยันอ่าสมมุติว่าผมคลิกปับ๊บหายนะครับไอตัวเมนูตรงนี้จะหายเพราะฉะนั้นต้องตั้งสตินิดนึงเวลาเรากดแอดสมมุติว่าผมกดแอดที่เป็นคิวอ่าตัวนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าใครไม่เห็นให้เรากดคลิกนะครับมันจะโผล่ขึ้นมา ผมใส่ที่3เมตรอ่าทีนี้โลเคชันอันนี้จะก,กำหนดก็ได้ไม่กำหนดก็ได้นะครับอันนี้โลเคชันก็คือพื้นพื้นที่ที่เราจะให้มันไปอยู่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับคอนโทรลแซดได้นะครับกดแอดใหม่อย่างเช่นเรากดคิวเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันเสมอพื้นศูนย์ตรงเนี้ยเราก็ลบหนึ่ง อ่ะบวก1 1เมตรนะครับถ้า1เมตรไม่ได้ก็ใส่2เมตรแต่2เมตรนี่มันจะเกินอยู่ละ2เมตรนี่มันจะเกินเพราะนั้นเราก็ปรับแต่งสมมุติว่าสเฟียร์นะครับทรงกลมก็จะมีเซกเมนต์ให้เราปรับซึ่งไอตัววัตถุแต่ละอย่างก็จะมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ตรงเนี้ยแตกต่างกันอย่างเช่นตัวเซกเมนต์คืออะไรก็คือ เส้นรอบวงแนวนอนนะครับมีอยู่32เหมือนประมาณว่ามี32ขยักเราลองลดดูนะเหลือ4ขยักอ่าคลิกเมาส์กลางดูได้นะอ่าแต่ว่าอยากคลิกลงไปถ้าคลิกลงไปถือว่ายืนยันเราลองเพิ่มครับ5 6 7 8 9 10 1 1 12อ่า สิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับค่าพื้นฐานอยู่ที่สามสิบสองนะครับวิธีการคำนวณโพลิกอนเนี่ยโดยปกติเขาจะคำนวณเป็นสูตรก็คือสี่แปดสิบหกสามสิบสองหกสิบสี่ร้อยยี่สิบแปดนะครับน้อยที่สุดที่เราจะควบคุมได้ง่ายๆก็คือแปดอ่าสมมติเราใส่แปดนะครับเมื่อตรงนี้เหลือแปด มันจะน้อยเกินไปสมมุติใส่8ฮนะมันจะน้อยเกินไปตรงนี้ต้องเป็น16แล้วเส้นแนวตั้งนะครับเมื่อกี้จาก16เราก็หาร2เหลือ8นี่เห็นไหมครับมันก็จะโลโพลิกอนลงมารัศมีก็คือขนาดขนาด่า2เมตรก็ใหญ่ขึ้นนะฮะจุด5 50เซนก็ไซส์ก็เล็กลงนะครับอันนี้ในส่วนของ การตั้งค่าพารามิเตอร์นะครับแต่ละตัวเราลองมาดูว่ามีอะไรพ,พิเศษอีกไหมเรียกว่าไอโคสเปียนะฮะตัวนี้ไม่มีอะไรพิเศษครับแต่จะมีในส่วนของซับดิวิชันนะลองใส่เพิ่มเข้าไปนะครับนี่ปกติถ้าไม่กดซับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับมันประมาณว่าแปดเหลี่ยมก็ไม่ใช่นะครับแต่เหมาะสำหรับทำวัตถุที่มีทรงเลขาคณิตที่อยากให้มันซ้ำๆกันนะครับ ประมาณนี้เห็นไหมครับลูกก๊อฟก็ใช้ได้นะฮะลูกก๊อฟใช้แบบนี้ได้นี่ต่อมามีอะไรอีกซลเลนเดอร์ทรงกระบอกทรงกระบอกโดยปกติก็จะมีแค่วริรติก,ก็คือเส้นรอบวงอย่างที่ผมอธิบายก็คือถ้าเส้นน้อยๆน,นะการจัดการก็จะน้อยอย่างเช่นตัวนี้3ามสิมันอาจจะเยอะไปนะครับเราก็กลายเป็น16ทุกอย่างให้หารครึ่งนะครับจากค่าเดิมนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเริ่มก็เริ่มตั้งส อ่าเริ่มที่8นะค6ับแปดสิบหกสามสิบสองหกสิบสี่มันจะเหมือนแรมโนตบุ๊กเลยนะครับมันจะเป็นค่าคำนวณที่ยกพยายามยกกำลังขึ้นนะครับมันจะเหมาะสำหรับการคำนวณต่างๆในการทำา 3D นะครับให้จำสูตรนี้เลยคือเริ่มที่8นะฮะแปดสิบหกสามสิบสองยกเว้นนะฮะยกเว้นบางโมเดลที่เราอยากจะได้พิเศษหน่อยเราก็คำนวณเอาเองแต่ให้เริ่มเป็น เลขคู่เช่น2 4 6 8 10 12นะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานแต่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ตัวโมเดลที่เราอยากจะจัดสรรน,นะครับในส่วนของทรงกระบอกเนี่ยมันจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวแคปก็คือตัวปิดข้างบนข้างล่างนะถ้าเรากด n o t ต i n g มันก็จะเป็น นี่เป็นทรงกระบอกบางคนกด n อ็นกอนคือจะปิดเลยนะครแต่ว่าโดยปกติจะใช้ n อ็นกอนหรือ n o t ต i n g งนะครับเอ็นกอนหรือ n o t ต i n g แล้วข้อพิเศษนะครับของเมตรแต่ละตัวทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้เลยจะมี UV Generator ให้สังเกตนะครับจะมี UV Generator นั่นหมายความว่าเราลองดึงอ,ออกมาไปโหมดอื่นโหมดนี้เดี๋ยวจะอธิบาย ในบทต่อไปนะครับ UV สังเกตนะครับผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะโดยการเข้า Edit Mode นะฮะแล้วกด A เพื่อคุมทั้งหมดนะครับสังเกตมันก็จะมีตำแหน่งเราสามารถเซฟออกไปเอา Photoshop มาแปะเอารูปอะไรมาแปะได้นะครับทุกตัวเลยนะครับอย่างเช่นรูปโลกนะครับนี่ เราปรับคืนนะ32ข้างล่างเป็น16นะครับลองดูนะครับก็จะมี UV เราสามารถเอาแผนที่โลกมาแปะมันจะกลายเป็นรูปโลกได้เลยนะครับสำหรับ b บนเดอร์สทุก geometry ที่อยู่ตรงนี้นะครับมี UV ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับมือใหม่โอ้โหสบายมากอย่างเช่นตัวเนี้ยก็มาทำแบบขวดทำทรงกระบอกทำอะไรก็ได้แล้วมี UV ให้โดยที่เรา ไม่ต้องไปนั่งกลางเองนะครับโอเคนี่ก็คือในส่วนของการแอดโมเดลพื้นฐานคือแอดตัวเมตรนะ่ยพื้นฐานส่วนตัวอื่นเนี่ยจะอธิบายในลงลึกไปในหมวดของการทําโมเดลอื่นๆนะครับปกติเราจะใช้แค่ในส่วนของเมตรอิมเมจนะอิมเมจก็คือเป็นภาพเรฟเลน c ์เป็น background ให้เราเทียบเคียงขนาดเพื่อเหมือนเราจะดับงานนะครับมันจะไปโผล่ซ้อน เป็นภาพสอนด้านล่างแล้วเราก็สเกตตามนั่นเองนะครับส่วนเมสส่วนอิมเมจนะครับส่วนเอมตี้นะฮะก็คือตัวนี้เอาไวลกกนะ้ล็อกแกนนะฮะล็อกแกนเดี๋ยวเราจะอธิบายตอนขึ้นโมเดลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องประจํานะครับแต่อาจจะบอกให้รู้ว่าเวลาเราเพิ่มโมเดลเนี่ยเราจะเพิ่มในเมนูไหนเท่านั้นเองนะฮะในส่วนนี้ก็เป็นส่วนเกี่ยวกับแสงนะครับอันนี้จัดการพวกไลท์พ็อปในการเรนเดอร์แบบเดียลไทม์ ล้องนะครับสปีกเกอร์หมายถึงว่าถ้าเราจับเรนเดอร์เป็นแอนิเมชันนะครับลำโพงตรงนั้นเราสามารถใส่เสียงได้นะเช่นเสียงหน้าบ้านเป็นเสียงจิ้งหรีดเสียงในบ้านเป็นเสียงตัวก่อไฟในบ้านอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่าฟิสิกส์ต่างๆเช่นลมเช่นแม่เหล็กอะไรประมาณนี้จะอยู่ในโหมดนี้หมดเลยก็คือฟอร์สเฟลนะครับ อันสุดท้ายก็คือคอลเลกชันหมายถึงการเพิ่มตัวก๊อปปี้นะครับเดี๋ยวเราจะสอนในบทที่3เลยนะครับตอนนี้บทนี้จะไม่อธิบายมากการเพิ่มตัวก๊อปปี้จากที่เราสร้างคอลเลกชันนะครับอย่างเช่นตอนนี้เรามีคอลเลกชันเดียวถ้าเรากดนิวเพิ่มคอลเลกชัน2นะครับคอลเลกชัน3เวลาเรากดแอดตรงนี้มันจะมีคอลเลกชันเพิ่มถ้าเราเพิ่มมันจะไม่นับโพลีอนะทำให้งานเราดูแบบเหมือนประมาณว่าในห้องเรียนเนี่ย มีเก้าอี้อยู่30ตัวถูกไหมถูกต้องไหมครับเราทําเก้าอี้แค่ตัวเดียวแล้วเรากด collect i n s t a n c ออกมานะครับเป็นชิ้น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 นะครับก็จะทําให้เราได้เก้าอี้เยอะแยะมากมายโดยที่ไม่ต้องนับโพลิกอนเพิ่มอย่างเช่นโพลิกอนของเก้าอี้ตัวหนึ่ง1,000เพิ่ม30ตัวมันก็ประมาณส0 0 0มื่นกว่าถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราใช้ i n s t a n c เนี่ยมันจะโคลนจากตัวแม่แล้วมันจะไม่นับมันก็จะนับแค่หนึ่งพ ในซีนมันก็ทําให้เราแก้ไขางานได้ง่ายซีนไม่หนักเวลาเราแก้ไขตัวแรกนะครับทุกตัวที่เป็นอินสแตนต์ตัวลูกเนี่ยก็จะโดนแก้ไขหมดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือระบบคโคลนอันนี้อยู่ในส่วนของบทที่3นะครับโอเคในบทแรกเนี่ยโอเคในส่วนของการเพิ่มโมเดลการเพิ่มเมทไฟอะไรต่างๆก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับ บทต่อไปก็จะเกี่ยวกับโหมดของการทํางานบทนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับจะมีอยู่แค่เนี้ยการเพิ่มวัตถุเพื่อเอาไว้แก้ไขนะครับคือตอนนี้เราเพิ่มมาเนี่ยเรายังแก้ไขไม่ได้เพราะเราอยู่ในโหมดของ object mode นะครับ object mode ก็หมายถึงก็คือให้ดูเฉยๆเพิ่มเฉยๆแต่ยังไม่ได้แก้ไขนะครับโอเคบทเรียนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีบทเรียนอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะครับก็ติดตาม ตอนต่อไปนะครับบทเรียนนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับไม่มีอะไรพิเศษนะฮะไม่มีอะไรยากนะครับก็ลองเพิ่มลองแอดลองขยับดูอย่างที่ผมทำให้ดูตอนแรกๆนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ